ในลานอนของเขาอ่ะถ้าเวลานอนในเรียกก็จะไม่ลุกคนทำอะไรก็จะไม่สนเขาก็จะนอนของเขาลิตายเยิ้มเชียวมาค่ะมากินข้าวน้ำปลาค่ะซุปหน่อไม้ค่ะเคียนหน่อไม้นะคะนะแล้วก็กุ้งทอดกระเทียมนะคะแล้วก็ผักอันนี้เป็นน้ำปูนะคะเดี๋ยวมากินกันค่ะสวัสดีค่ะหาตะมูกินเนาะป่ะเนี่ยนี่ค่ะคนกินเขาคนเดียวเนาะอันนี้ข้าวเหนียวห่อตองหนึ่งค่ะ ASMR กินข้าวกับซุปหน่อไม้คำแรกอันนี้เป็นไส้หย่านางต้มไส้หย่านางซื้อได้ค่ะแล้วก็ใส่บักพริกแล้วก็น้ำปลาบอกว่านี่รสชาติค่ะน้ำปูเข้ากันมาค่ะทางเหนือมาค่ะกินแบบนี้หน่อไม้กับน้ำปูเค็มปลาแล่มหอมๆนะคะซื้ออยู่อุดรนะคะอุดรก็มีขายผู้ชมเนี่ยยังกินเนาะค่ะเนาะบ่ได้กินโดนนะคะเมนูเนี่ยใบบัวบกค่ะแก่ช้ำในปลาช้ำในมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะกินใบบัวบกก่อนล้มเองเจ็บเองช้ำเองอะค่ะยาแก้ช้ำกำลังเดินทางมาหมูกำลังเสียมหาค่ะเอายานดิฟิลีนงั้นมาเนาะถ้าจำซื้อว่าผิดดิฟิลีนแก่ฟกช้ำแก่ช้ำในค่ะกุ้งถุงนี่มั่นดีค่ะก็สิมั่นสุดถุงอะค่ะแต่ว่าโดนๆก็ซื้อเท่านึงอันนี้ซื้อมาโดนแล้วเดือ2ตัวสุดท้ายค่ะคนอื่นกินตัวปลานี่กินหัวนี่ปลาเมามีจับตัวเนาะในถุงนั้นมัน20ตัวป่ะแต่กินแบบกินทีนั้นไม่กี่ตัวพ่อกับลูกกินคนละ2ตัวค่ะกับปากกินคนละ2ตัวแต่ละเทือ2ตัวซ้ำนี่แหละค่ะเพราะว่าเฮากินอาหารเฮ็ดอาหารไทยเนาะค่ะเนาะมันก็จะมีอาหาร 2-3 อย่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอานี่เสริมอากาศแปรปรวนค่ะบางกินนี่แดดยังงามข้าวนุ่มไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะคะวันนี้ใครยังไม่เคยกินคะลองนะคะหน่อไม้หน่อหนึ่งไม่รู้ชนิดอะไรนะปะก็เอา
เอาไว้ซ่อมนะคะขูดให้มันเป็นฝอยแล้วก็ทุบด้วยสากนะคะแล้วก็ไปต้มกับน้ำยานางฝรั่งเนี่ยคอนเทนต์กินส่วนเนี่ยนะเขาบอกกินทุกส่วนปนันเตแต่ขนาดหัวก็ยังเหลืออยู่นะคะเหลือแต่เปลือกถ้าเปลือกกุ้งบางชนิดนะคะเนาะมันอ่อนปลาจะกินไหมคะกินเปลือกกินหางหอนทุกข้ามค่ะตะกี้แต่ก่อนล่วงทงไปเก็บนะคะเอามากินกับมีกะทิซูมือในย่านพีบาค่ะบกาล่วงทงค่ะย่านขียาแต่แถวบ้านป้าบ่ค่อยบ่มีหรอกค่ะบ่ได้ยินข่าวกับบ้านคนอ่านข่าวน่ะคนอ่านข่าวเดี๋ยวเก็บมาคิดเดี๋ยวย่างค่ะย่างคนจิตปกตินะคะเนาะลงทงลงทาแต่หน่อยๆบ่คิดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาย่างกระเทียมเริ่มติดมือแล้วต้องจับกุ้งนะลังคลิปนะคะก่อนที่จะไปถึงสายตาท่านผู้ชมนะคะเนาะกับเจ้าของคลิปนะคะเนาะเฮ็ดพอคลิปใดมันบ่พอใจบ่น่าพอใจกับบ่ได้ส่งออกเลยค่ะ ASMR คือคลิปที่กินแบบบ่ปากบ่เว้านะคะกินแล้วทีนี้คลิปนั้นบ่สามารถปล่อยออกไปได้เกิดการผิดพลาดบอกให้ฟังค่ะแช่ความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเฮ็ดคลิปนะคะนะถ้าคลิปมันเสียคือโตนั้นที่เฮาเฮ็ดไปเนี่ยก็คือเสียบางคนก็เสียดายนะคะเนาะในฐานะคนเฮ็ดคลิปนะคะเนาะปากคือกัน กินไปเนี่ยคือถ้าเป็นคลิปกิน ASMR เนี่ยกินไปไม่พูดไม่จาแล้วสุดท้ายเราไปเห็นว่าคลิปนี้มันไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เอาออกสู่สายตาท่านผู้ชมนะเพราะว่าต้องผ่านตาเราก่อนถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่ได้อันนี้คือวิธีของคนทำคลิปนะคะเนาะผู้ใดเฮ็ดอยู่กับนะคะเนาะก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็หากลุ่มคนที่เราชอบนะคะคนที่มาดูก็เป็นตัวเลือกให้เราได้เราก็เป็นตัวเลือกให้คนดูได้นะคะเนาะ
ปากดำแล้วค่ะกินอันนี้ก็คือการที่คลิปเสียนั่นถ้าสมมติจัดยังไปหนักๆจัดคอนเนียวไปหนักๆกินยังอร่อยนะคะพอมันพลาดไม่น่าเลยไม่น่าพลาดเลยนะไม่น่าผิดพลาดในการในเทคนิคที่ทำบางคนกินไปจนอิ่มบ่ได้กดกล่องนะคะบางคนก็เอาอะไรที่น่านำเสนอนะคะส่งออกไปกล่าวว่าเป็นคลิปแต่สุดท้ายคลิปนั้นไม่ไปไหนคลิปนั้นไม่เดินกินไปอ่ะท้องอ่ะอิ่มแล้วท้องอิ่มแล้วแต่กล่องบ่ได้อิ่มกล่องบ่ได้กินยังกล่องบ่ได้รับยังบ่ได้รับกันกดนะคะเนาะผ่านมา10นาทีแล้วเฮ็ดคลิปกินก็ประมาณนี้นะคะ10นาที13 14นาทีพอกินกุ้งทีเอาหัวไปก่อนเลยเอาส้มซีอิ๊วนะคะเอากุ้งอีกกินให้มันเก็บไปกินอีกมือต่อไปค่ะมือแรกอันนี้เฮ็ดเป็นเจ้ากะปิเลยค่ะใส่น้ำต้มซอยกระเทียมใส่นะคะซอยพริกสดใส่แล้วก็คนให้มันเหนียวๆคนๆแล้วก็เหมือนน้ำพริกกะปิค่ะอร่อยค่ะน้ำปูนะคะอิ่มแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองนะคะซุปหน่อไม้กับน้ำปูนะคะแล้วก็ผักเยอะๆนะคะสดชื่นค่ะผักมีให้ซื้อเยอะนะคะที่นี่ไม่รู้สึกไม่ขาดแคลนก็ลดการคิดถึงบ้านไปได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบายค่ะ